ชุดที่สองของตนเรือนะครับท่านผู้ชมอยู่กับรายการสดนะครับอุ่นไอรักคลายความหนาววันนี้เปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานเมื่อเวลา15นาฬิกา5นาทีณพาะลามพระราชวังดุสิตซึ่งเปิดไปเรียบร้อยเลยครับแล้ววันนี้ประชาชนก็น่ารักมากประชาชนเนี่ยสวมชุดไทยมาเที่ยวงานนี้นะฮะ แนะนำจุดแรกพอไปถึงไปชมได้เลยเรือสุพรรณหงส์จำลองจะประกอบด้วยดอกกล้วยไม้และดอกไม้นานาพันธ์ความยาว25เมตรผมพูดไปก่อนนะฮะท่านผู้ชมก็ชมภาพตามไปมีแปลงดอกไม้ขนาดใหญ่เป็นดอกไม้เมืองหนาวหลายสิบสายพันธุ์ส่วนที่เห็นนี่คือชุดเช่าฮนะ ชุดไทยเช่าได้ด้วยเช่าไปร่วมงานไปถ่ายภาพท่านก็จะได้อัดรถไปอีกแบบหนึง่งคือใส่ชุดนี้เข้าได้ไหมชุดเรียบร้อยเข้าได้แต่ถ้าใสา่ชุดไทยเข้าไปความรู้สึก ความสนุกกับงานเนี่ยจะมีมากยิ่งขึ้นนี่เขารับประกาศกันามาแล้วนะครับยังมีนิทรรศการพระราชบัติและพระราชการณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรุนเก้ารัชกาลที่5ด้วยนะครับทรงก่อตั้งริเริ่มคุณูปการต่อแผ่นดินไทยมากมายเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นรถไฟไฟไฟ,ฟ้าปละปาพร้อมกันนี้ชมพระราชบัติพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานหนักเพื่อประสบอนิกรชาวไทยส่วนจุดใกล้กันก็เป็นงานเดียวกันนี่นะครับบริเวณสนามเสือป่า มีร้านค้าในาพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญมีการแสดงศิละปะวัฒนธรรมพื้นบ้านรวมถึงถ้าผมมีโอกาสได้ไปนะฮะจะไปชมรอชมภาพไม่มีจะบอกไว้ก่อนมีฉายหนังกลางแปลงแบบโบราณด้วยอุ่นไอรักคลายความหนาววันนี้8กุมภาพันธ์เริ่มแล้วนะครับจะมีไปจนถึง11มีนาคมเปิดตั้งแต่10.30ถึง3ทุ่มครับ พักนอีกครู่เดียวนะครับช่วงหน้ายังมีเหตุการณ์ชวนผวาหน,น้าตกใจฮะเป็นผลกระทบจากการดัดฟันไม่ได้คุณภาพครับ